พริตตี้เป็นอีกอาชีพเสริมที่ทำรายได้ให้กับเด็กสาวเป็นกอบเป็นกำเพราะดูจากเด็กสาวหน้าตาดีๆอายุยังน้อยที่เข้าสู่เส้นทางสายนี้กันเป็นว่าเล่นเรียกได้ว่ามีพริตตี้หน้าใหม่ๆเกิดขึ้นได้ทุกวันส่วนมากก็อาศัยว่ามีเพื่อนฝูงอยู่ในวงการนี้จากนั้นก็ชักชวนกันมาหรือไม่ก็อาจเป็นเด็กในสังกัดของโมเดลลิ่งและคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่ดึงดูดให้พวกเธอเดินเข้าสู่วงการนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของค่าตอบแทนที่หลายๆคนฟังแล้วคงอิจฉาคุณเทพกิจคุณผู้ชมครับพริตตี้นะครับก็ถือเป็นไฮไลท์สำคัญของงานมอเตอร์โชว์ทุกๆปีนะครับที่สามารถที่จะดึงดูดผู้คนให้มาร่วมงานมอเตอร์โชว์กันได้อย่างมากทีเดียวนอกจากนี้นะครับเขายังมีความมุ่งมั่นมานะภาคภูมิใจกับอาชีพนี้เป็นอย่างมากด้วยครับการเป็นพริตตี้ให้กับสินค้าแบรนด์ดังๆนั้นจะทำให้ค่าตัวของพวกเธอนั้นอัพขึ้นมามากโดยเฉพาะการเป็นพริตตี้ให้กับค่ายรถยนต์ในงานใหญ่ๆอย่างมอเตอร์โชว์ที่แต่ละงานจัดกันเป็น10วันรายได้ขั้นต่ำๆนั้นอยู่ที่วันละ 3,000 ถึง 4,500 บาทบวกลบคูณหารกันแล้วก็ตกคนละประมาณ 30,000 บาทขึ้นไปในส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางค่ายที่สังกัดด้วยแหละครับแต่สำหรับค่ายที่ใจปั้มให้ค่าตัวที่สูงนั้นเช่นค่ายโรลส์รอยซ์ได้ถึงวันละ 5,000 บาทนิสสันซูซูกิหรือมิตซูบิชิตกวันละ 3,000 บาทถ้าเป็นมินิฟอร์ดมาสด้าวันละ 2,500 บาทแต่บางค่ายนั้นให้กันเป็นรายปีเลยคือเซ็นสัญญาเข้าสังกัดมีงานกันทั้งปีอย่างโตโยต้าพริตตี้ที่สาวๆแต่ละคนนั้นพวกเธอมีรายได้ต่อปีถึงคนละ 400,000 บาทถามว่าหนักไหมเหรอคะก็หนักพอสมควรนะคะแต่ถามว่าเต็มใจที่จะทำไหมเต็มใจมากค่ะสำหรับแบรนด์นี้ค่ะตรงนี้ค่าแรงกับที่เราได้รับตอนนี้เราถือว่ามีความมากพอไหมเราเพียงพอกับความต้องการของเราหรือเปล่าก็โอเคอะค่ะเรียกว่าก็น่าที่จะพอค่ะแล้วมีความไม่มั่นใจส่วนอื่นมีไหมครับจากหน้าที่อาชีพนี้ครับไม่มั่นใจเหรอคะไม่ค่อยมีอะค่ะเพราะส่วนมากที่จะมั่นใจนิดนึงค่ะเพราะว่าเราทำอาชีพนี้เราต้องมีความมั่นใจค่ะในทางกลับกันพวกเธอก็ถูกคนในสังคมมองว่าเป็นงานที่ขายเรือนร่างพ่วงไปด้วยทำให้พริตตี้ที่ทำงานดีๆต้องถูกมองไม่ดีไปด้วยแต่พวกเธอก็เล่าให้ฟังว่าของแบบนี้ต้องอยู่ที่ตัวเองไม่ว่าใครจะมองอย่างไรก็ห้ามไม่ได้ขอแค่ทำตัวดีก็พอเพราะบางคนก้าวเข้ามาไม่ใช่เพียงแค่หวังรายได้เท่านั้นแต่เพราะความจำเป็นอย่างการหาค่าเล่าเรียนหรือต้องช่วยทางครอบครัวก็ถือว่าเป็นเด็กดีสาวๆบางคนสามารถส่งตัวเองจนเรียนจบปริญญาได้บางคนก็มีกิจการเป็นของตัวเองแต่สาวๆบางคนนั้นเธอบอกว่าเงินมันแค่ผลพลอยได้ที่หวังจริงๆก็คือการเข้ามาสู่วงการบันเทิงมากกว่ายิ่งพวกเธอมีงานมากเท่าไหร่ยิ่งมีคนเห็นมากเท่านั้นนั่นก็แปลว่าอาจจะมีแมวมองชักชวนไปเข้าวงการก็เป็นไปได้ที่สำคัญอาชีพนี้ถือว่ามาเร็วไปเร็วเหมือนกันครับเราทำได้ไม่กี่ปีก็ต้องโบกมือบ๊ายบายวงการเพราะว่าอายุที่มากขึ้นไหนจะเจ้าของสินค้าไม่ต้องการพริตตี้ที่หน้าซ้ำๆพวกเธอเหล่านี้จึงต้องกอบโกยให้มากที่สุดค่าตอบแทนก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อค่ะพี่เพราะว่าส่วนใหญ่ที่คนมาทำก็คือที่สำคัญคือมันงานยาวด้วยค่าตอบแทนมันก็โอเคแล้วก็งานยาวด้วยมันก็ได้เป็นก้อนนะคะก็ภูมิใจค่ะเพราะว่าจริงๆอาชีพนี้ก็เหมือนเป็นการแบบเหมือนสร้างภาพลักษณ์ให้แบรนด์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ถ้าได้มาเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์รถอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกภูมิใจความกังวลไหมกับเรื่องของรายได้ในตอนนี้มีความมั่นใจมากแค่ไหนกับรายได้ตอนนี้ครับถ้ากับอาชีพแล้วใช่ไหมคะก็จริงๆเราก็ถือได้ว่าเป็นอาชีพอิสระอาชีพเดิมอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องอยู่บนความเสี่ยงเหมือนกันท้ายที่สุดอาชีพเงินล้านของสาวๆหลายคนกว่าจะมายืนได้ถึงจุดนี้จะใช้ความสวยงามอย่างเดียวเพื่อยืนอยู่ในวงการนี้คงไม่พอต้องมีทั้งความสามารถเฉพาะตัวทางภาษาและความสามารถทางความคิดด้วยแหละครับคุณผู้ชมครับอาชีพพริตตี้นี้นะครับถือว่าเป็นอาชีพที่มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับนอกจากว่าจะเป็นสีสันเป็นไฮไลท์ให้กับผู้ที่มาร่วมงานในแต่ละวันแล้วนะครับนอกจากนี้พวกเขายังมีความภาคภูมิใจที่จะเป็นหน้าเป็นตาให้กับรถยี่ห้อดังๆอีกมากมายแน่นอนว่าอาชีพนี้อาจจะไม่ใช่
อาชีพสุดท้ายของพวกเขาก็ได้แล้วคุณผู้ชมและคุณเทพกิจล่ะครับจะมาดูงานพริตตี้หรือมาดูงานมอเตอร์โชว์กันแน่สุทธินันท์ประถมพันธ์ถ่ายภาพวุฒินันท์นาหิมเนชั่นทีวีรายงานครับ